มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะแม่ชีต่ายเจ้าค่ะแม่ชีแคทเจ้าค่ะเดวีออนเจ้าค่ะค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพร้อมกับเมนู2เมนูค่ะมีคาว1เมนูแล้วก็หวาน1เมนูแต่วันนี้เราให้ชื่อคอนเซปต์ว่า New Normal ค่ะ New Normal นะคะทำไมเราถึงใช้คอนเซปต์นี้คะแม่แคทเพราะว่าเราต้องการที่จะให้คนปัจจุบันนะคะใช้ชีวิตปรับชีวิตใหม่ค่ะกินเปลี่ยนไปโดยการที่กินที่จะเลือกที่จะมีประโยชน์มากขึ้นเนาะโดยการกินอะไรที่เป็นสารอาหารที่มาจากธรรมชาติจริงๆโดยไม่ผ่านการปรุงแต่งอะไรมากนะคะอย่างวันนี้นะคะเมนูแรกของเราก็คือข้าวผัดแหนมนะคะก็คือเป็นแหนมที่เราเคยทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เราจะเอามาปรุงแปลงให้เป็นข้าวผัดแหนมเป็นเมนูคาวนะคะส่วนเมนูหวานวันนี้ก็เราจะใช้ความหวานจากธรรมชาตินะคะชื่อเมนูว่ากล้วยจี่มะพร้าวอ่อนก็คือเราจะไม่ปรุงแต่งด้วยน้ำตาลเลยจะใช้ความหวานจากวัตถุดิบก็คือกล้วยนะคะแล้วกล้วยเนี่ยต้องเลือกสุกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเป็นสุกงอมเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ความหวานจากกล้วยที่แท้ทรูนะคะก็คือจะไม่ใช้น้ำตาลขอขยายความจากแม่แคทเมื่อสักครู่นี้นะคะคอนเซปต์ New Normal ของเราวันนี้นะคะก็คือด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนาะโควิดเนาะใช่โควิดนะคะทำใหคนบางคนนะคะใช้ชีวิตได้ไม่ตามปกติมีสภาวะความตึงเครียดทั้งเครียดภายนอกบ้านแล้วก็เครียดภายในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในนามของเสถียรธรรมสถานนะคะแม่ชีต่ายนะคะก็ขอเป็นตัวแทนให้กำลังใจทุกๆคนนะคะให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกได้แต่เราสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้นะคะและอย่าลืมปรับตัวเองแล้วอย่าลืมดูแลใจคนรอบข้างด้วยนะคะคนรอบข้างเป็นคนใกล้ใจยังไงก็สำคัญนะคะใส่ใจกันดูแลกันนะคะแล้วก็เทคแคร์กันในทุกๆวันให้เหมือนเดิมนะคะโดยอย่างวันนี้นะคะอาหารคือหลักฐานของความรักค่ะเราจะนำความใส่ใจและความเทคแคร์คนรอบข้างในสังฆะของเราผ่านเมนูของข้าวผัดแหนมและกล้วยจี่มะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มเมนูแรกกันก่อนเลยค่ะแม่ชีออนเราขอสตาร์ทที่เมนูแรกเป็นเมนูข้าวก็คือเป็นข้าวผัดแหนมนะคะตั้งไฟเลยค่ะตั้งไฟแรงได้เลยโอเคน้ำมันเจ้าค่ะน้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะโอเคพอละค่ะเนื่องจากกระทะเราเป็นกระทะเทฟลอนนะคะเราจึงไม่ต้องใช้น้ำมันที่มันเยอะมากเนาะเพื่อสุขภาพนะคะเราด้วยกระเทียมจ้ะค่ะไม่เอาหนอพี่ชีขอออกนิดนึงอ่ะกระเทียมค่ะนิดโอเคให้เราเจียวกระเทียมให้หอมนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าได้ที่แล้วกระเทียมจะเปลี่ยนสีค่ะจากตัวที่เขาเป็นสีขาวเนี่ยจะเริ่มเป็นสีทองแล้วดอกไฟนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วจากนั้นใส่ไข่ค่ะแม่ออนใส่หมดเลยไหมคะไข่นี่ไข่ที่บ้านเราเลยนะคะใช่ค่ะฟาร์มไข่ของเราทีนี้เทคนิคของการที่จะทำให้ข้าวผัดของเราไม่แฉะนะคะเราจะทำการผัดไข่ให้แห้งก่อนถึงจะใส่อันอื่นแม่ชีออนใช่ค่ะแม่ชีออนลองหยิบตัวเห็ดที่พี่ชีทำไว้เมื่อวีคที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะที่เราทำเป็นแหนมตุ้มจิ๋วไว้นะคะวันนี้เราแกะออกมาก็จะเป็นแบบที่ในจานนะคะแม่ออนหยิบมาดูเลยค่ะหยิบด้านในค่ะจะให้ผู้ชมดูว่าถ้าเกิดเราทำการบีบน้ำตอนที่เรานึ่งเห็ดอะค่ะให้แห้งดีแล้วเนี่ยเห็ดของเรามันจะไม่แฉะนะคะเสร็จแล้วไม่ต้องใส่เห็ดค่ะครึ่งเดียวค่ะเสร็จแล้วเราเอาแหนมเห็ดนะคะผัดกับไข่ให้ผู้ชมทางบ้านนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่ามันจะต้องแห้งประมาณนี้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใส่ข้าวไปแล้วเนี่ยมันทำให้ข้าวผัดเราแฉะไม่น่ารับประทานนะคะนี่ข้าวเราจะใช้เป็นวันนี้เราใช้เป็นข้าวขาวนะคะปรุงรสเลยค่ะแม่ออนเราใช้เป็นซอสถั่วเหลืองนะคะเยอะไหมคะเยอะไหมคะประมาณ2ช้อนค่ะโอเคค่ะแต่งรสด้วยซอสเห็ดหอมค่ะอันนี้ก็จะได้ความหอมสองช้อนค่ะตัดรสด้วยน้ำตาลสักเล็กน้อยค่ะโอ้ตอนนี้ควันขโมงโฉงเฉงค่ะโอเคพอค่ะ
อ่ะโอเคเราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ตัวไข่กับตัวแหนมของเราก็เริ่มมีรสชาติแล้วเราผัดอีกสักครู่นึงให้แห้งสักอีกนิดหนึ่งนะคะเทคนิคการผัดข้าวนะคะเราก็จะใช้ข้าวถ้าใครมีข้าวเย็นนี้จะยิ่งดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็อย่าใส่น้ำเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาผัดแล้วมันจะแฉะนะคะอันนี้เราก็หาข้าวเย็นไม่ทันนะคะเราก็เอาข้าวที่มีหลังบ้านนะคะที่สังฆะรับประทานนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆผัดให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะตอนนี้นะคะตัวไข่แล้วก็ตัวแหนมเห็ดนะคะก็จะเคลือบเมล็ดข้าวแล้วนะคะเนี่ยค่ะสามารถใช้ไฟแรงได้นะคะเพื่อให้ข้าวผัดเนี่ยค่ะเป็นเม็ดร่วนเรียงสวยนะคะต้องใช้ความเร็วนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้นะคะโอเคเสร็จแล้วปิดไฟค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่มีข้าวเย็นนะคะเหลือข้าวเหลือจากเมื่อวานนะคะสามารถแช่ตู้เย็นแล้วก็นำมาผัดมันก็จะเป็นเม็ดเรียงสวยกว่านี้นิดนึงแต่อันนี้แม่ชีต่ายใช้ข้าวที่เพิ่งสุกใหม่นะคะมันก็เลยไม่ค่อยเป็นเม็ดเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีความสวยงามของการเรียงเม็ดอยู่เห็นไหมคะจะไม่แฉะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็จัดจานได้เลยใช่ไหมเจ้าคะค่ะจัดจานได้เลยเดี๋ยวเราจะนำเมนูนี้ไปเสิร์ฟให้กับ SCG ด้วยนะคะวันนี้ SCG มาประชุมกับท่านอาจารย์คุณแม่นะคะจานไหนเอ่ยทานกับอะไรดีคะแม่แคทผักค่ะนี่เลยผักบ้านเราเอาขอมาเรียงข้างๆสักเล็กน้อยได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นอะไรนะคะแม่ต่ายอันนี้เป็นวอเตอร์เคปค่ะแล้วอันนี้นางเอกของเราชื่อชมจันทร์แล้วค่ะเอ๊ะได้ยินแว่วๆว่าทำไมถึงชื่อว่าชมจันทร์นะเพราะว่าดอกนี้ค่ะจะบานตอนช่วงเย็นฮะเหมือนรับแสงจันทร์เขาก็เลยเรียกว่าชมจันทร์นะคะก็คือจะเป็นดอกสีขาวนะคะใช่ค่ะเป็นดอกสีขาวแล้วจะบานออกใหญ่ๆคล้ายๆดอกแคร์เลยค่ะก็จะเป็นอะไรที่สวยงามนะคะชมจันทร์อย่างที่ท่านอาจารย์คุณแม่เคยเปรียบว่าเป็นเหมือนสาววัยรุ่นแรกแย้มที่มีความหอมและมีความหวานน่าเชยชมเหมือนกับดอกชมจันทร์นี้นะคะและยิ่งทานสดนี่คือรสชาตินี้หวานด้วยตัวของเขาเองหวานหอมด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เมนูข้าวจบไปแล้วนะคะกับข้าวผัดแหนมนะคะเรากลับมาอีกครั้งนึงกับเมนูกล้วยจี่มะพร้าวอ่อนนะคะ อันนี้อย่างที่แม่แคทบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเราต้องเลือกระดับกล้วยที่สุกงอมนะคะเสร็จแล้วเราต้มทั้งเปลือกค่ะใส่เกลือเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ลอกเปลือกออกแล้วก็ลอกใยออกก็จะหน้าตาประมาณนี้ใส่เกลือเพื่อไม่ให้กล้วยดำค่ะแล้วก็ให้ขจัดยางที่ออกจากตัวกล้วยด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะพอใส่เกลือแล้วเนี่ยเราต้องต้มไปทั้งเปลือกแบบนี้เลยนะคะ5นาทีเจ้าค่ะค่ะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะตัวชูโรงของเรามะพร้าวอ่อนหอมมากเลยหอมจ้ะค่ะช่วยยืนยันหน่อยช่วยยืนยันหน่อยสุดยอดค่ะค่ะเราเฉาะเอามะพร้าวอ่อนกำลังดีเนาะใช่ค่ะเอาเนื้อออกมานะคะแล้วก็ซอยแล้วก็มาสับหยาบแบบนี้นะคะก็คือกล้วยจี่มะพร้าวอ่อนอันนี้คือถ้าเกิดมองผิวเผินก็จะคล้ายๆกับขนมบ้าบิ่นแต่วันนี้พิเศษเพื่อสุขภาพนะคะของท่านจะคุณแม่ก็คือเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม่ใส่น้ำตาลแล้วมันเวิร์กไหมอ่ะโอเคโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะก็คืออย่างที่แม่ชีออนบอกไปก็คือเลือกกล้วยที่งอมนะคะเอามาต้ม5นาทีแต่ถ้าเกิดกล้วยงอมมากกว่านี้ก็ต้มไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันจะเละไปนะคะใส่ไปให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทำการขยำค่ะขออนุญาตนะเจ้าคะขยำย่ำยีเลย
ัววัตถุดิบที่เป็นกล้วยน้ำม้าวันนี้ของเราน่าจะหวานพอควรเลยนะคะเราก็นอกจากที่เราจะไม่ใส่น้ำตาลแล้วสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ดีต่อสุขภาพเพราะเราจะใส่แป้งแค่นิดเดียวสูตรปกตินะคะเราจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แต่เนื่องจากท่านจะคุณแม่เนาะแพ้แป้งสาลีนะคะวันนี้แม่ชีตาเลยขออนุญาตปรับสูตรมาใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวแทนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวตอนนี้ให้แม่ชีออนย้ำยีกล้วยน้ำว้าก่อนนะคะกล้วยน้ำว้าก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเราทานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะตั้งแต่เบบี๋เลยที่คุณแม่จะทำการบดกล้วยให้ก่อนที่เราจะทานข้าวเนาะก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะมีประโยชน์เลยค่ะตั้งแต่รากใบลำต้นไปทำอะไรได้มั้งคะแม่แคทเอามาห่อขนมได้ห่อขนมเนี่ยทั้งขาวทั้งหวานห่อโมกขนมใส่ไส้ก็นี่ไงคะทำลอยกระทงไงลอยกระทงลำต้นลำต้นไม่ทำอะไรคะทำกระทงได้เหมือนกันและอีกอย่างนึงลำต้นก็สามารถทานได้คือแกงหยวกกล้วยแกงหัวปลีค่ะแล้วทำอะไรได้อีกแล้วผลเราก็เอามาทำขนมได้นะคะไม่ช่วยกันเลยตอนนี้เราอยู่กัน3คนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังคอยเป็นกำลังใจให้อยู่นะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะแวะเวียนมาบ่อยๆนะเจ้าค่ะก็ยังไงถ้าคิดถึงกันก็เรียกร้องมาได้นะคะมาตามคำเรียกร้องค่ะมาทุกอาทิตย์เลยโอเคค่ะเมื่อเราขยำกล้วยได้สักประมาณ 80% นะคะอันนี้แป้งอะไรคะแม่ชีออนแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะเราจะใส่2ช้อนนะคะครับค่ะเสร็จแล้วตามด้วยแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วน2ช้อนเท่ากันนะคะค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะเพิ่มความหนืดให้กับตัวกล้วยไม่ให้เหลวแล้วก็เละจนเกินไปนะคะต่อมานะคะเราได้ความหวานจากกล้วยแล้วเราได้ความหนืดจากตัวแป้งแล้วทีนี้เราจะได้ความหอมจากกะทิด้วยนะคะกะทิเราก็ใส่2ช้อนเท่ากันค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้ตามวัตถุดิบที่เราทำนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เนื้อมะพร้าวอ่อนของเราขาวนวลมากค่ะแล้วก็หอมหอมมากเลยโบะลงไปเลยค่ะการันตีจาก3สหายได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะปรุงรสด้วยเกลือตัดรสนิดนึงไม่ให้หวานมากเกินไปทำให้ชูรสความหอมหวานของตัวกล้วยแล้วก็ตัวมะพร้าวมันจะเริ่มจะเหนียวแล้วนะเจ้าค่ะหน้าตาดีมากเลยค่ะแม่ออนนี่ขนาดยังเอ๊ะแม่ออนหรือกล้วยที่แม่ออนทำแล้วค่ะแม่ชีออนสวยจากภายในเนาะภายในสู่ภายนอกต้องมองลึกๆค่ะงดงามหรืองดงดงามท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์มาได้นะคะความน่ารักของแม่ชีออนยังไงก็ฝากน้องชีคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะย่าจะร้องไห้ฝากให้กำลังใจน้องด้วยนะคะมาถึงทุกวันนี้น้องมีพัฒนาการที่ดีและมีความพยายามที่ดีมากเลยก็อยากให้ทุกคนนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยอย่าเพิ่งทิ้งน้องไปไหนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ชีตัดกับแม่ชีแคทจะกลับมาดูพัฒนาการที่ดีของน้องคนนี้อยู่เป็นเนืองๆแล้วก็จะกลับมาพบกับผู้ชมทุกท่านอีกนะคะอย่าลืมคิดถึงกันเหมือนที่แม่ชีตัดคิดถึงท่านผู้ชมนะคะอ๋อยังเจ้าค่ะแต่คือเราหาอะไรให้แม่ชีออนทำก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาติดเตาเลยค่ะเราใช้ไฟกลางนะคะกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วเราก็ไม่ใช้น้ำมันด้วยนะจ๊ะคะใช่เราใช้เป็นเนยเพราะว่าเราอยากได้ความอันนี้เป็นเนยเนยเค็มอ๋อในเค็มหรือในจืดอ๋อจืดเนาะโอเคโอเคเพราะว่าเราเพิ่มความเค็มของตัวขนมเราไปด้วยเกลือแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามีความเชฟานิสนิดนึงบวกชานิสนะคะเราจะจิ้มๆอ่ะอ่อมนี่อ่านอีสานหรือเปล่าคะเราทำการกลิวบนกระทะนี้นะคะกระทะนี้ใช้เทฟลอนนะคะเนยเราเลยใส่ไม่ต้องเยอะมากเราอยากได้ความหอมจากเขาเฉยๆนะคะเสร็จแล้วแม่ชีออนปั้นเลยค่ะ
ราจะมาช่วยแม่ชีออนนะคะใช้เป็นช้อนดีกว่าค่ะแล้วก็กดให้บุ๋มเล็กน้อยนะคะเราใช้ไฟอ่อนนิดนึงล้างมือแล้วนะจ๊ะคะขออนุญาตนะคะแม่แคทค่ะแม่แคทเอาช่วยพี่ชีเอาตัวกล้วยที่หั่นแว่นนะคะเนื่องจากที่เราทำเป็นกล้วยแบบนี้นะคะเรามีความเท็กเจอร์ความนุ่มด้านในนะคะเราจะเป็นใช้เป็นกล้วยน้ำว้าเช่นกันทำการฝานไว้นะคะวางบนนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะตัวนี้เราอย่าทำให้หนามากนะคะเรากดบุ่มไว้ตรงกลางนิดนึงเพื่อที่จะใส่ตัวกล้วยหั่นฝานไว้นะคะเนี่ยค่ะลักษณะที่น่ารักมากเลยนะที่มีชีสใส่ค่ะได้ทำกับคุณลูกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคล้ายๆบ้าบิ่นเนาะเหมือนแม่วางลงพ่อคุกแล้วก็ลูกเอาอันนี้แปะข้างบนค่ะอ๋อเป็นลูกเหรอคะใช่ค่ะเป็นลูกของอันนี้ค่ะกิจกรรมครอบครัวเลยค่ะซึ่งสามารถทานได้ทุกวัยเลยเนาะทุกเพศทุกวัยค่ะแม่แคทสาวน่าจะชอบใช่ค่ะเพราะว่าไม่อ้วนด้วยแป้งน้อยแล้วก็มีความหวานจากธรรมชาติล้วนๆนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเวลาเราพลิกกันแล้วมันจะลักษณะเหมือนขนมบ้าบิ่นแอบพลิกดูว้าวเนี่ยค่ะเราจะกลิวให้ด้านนอกนะคะมีความเกลี่ยมเล็กน้อยและด้านในก็จะมีความนุ่มของตัวชิ้นกล้วยที่หั่นแว่นไปเนาะใช่ค่ะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะคะอันนี้มันจะนิ่มจากตัวกล้วยนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่อยากใส่แป้งเยอะนะคะก็จะมีความนุ่มๆเดี๋ยวเราปล่อยให้ตัวกล้วยเซตตัวสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับอีกครั้งนึงก็จะพร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะง่ายมากตอนนี้หอมเนยหอมกล้วยเมื่อโดนความร้อนนะคะแล้วก็ได้กลิ่นของมะพร้าวอ่อนขึ้นมาด้วยใช่ค่ะตัวมะพร้าวเนี่ยพอเวลาเราจินตสามารถจินตนาการได้เลยค่ะว่ากลับไปคำหนึ่งเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเราเจอความนุ่มของตัวกล้วยแล้วก็ความหอมความหวานที่ซ่อนไอตัวแว่นตรงที่แม่แคทใส่ไปเป็นกล้วยนะคะก็คือตัวกล้วยของเขาเองใช่แล้วเราจะได้ texture ความกรึบจากมะพร้าวอ่อนใช่ค่ะแล้วได้ความหวานอ่อนๆจากตัวมะพร้าวด้วยนะคะอันนี้ต้องใจเย็นสักนิดนะคะว้าวสีมาแล้วนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเราใช้เป็นเตาถ่านได้ไหมคะก็สามารถทำได้ค่ะก็จะได้เพิ่มความหอมจากตัวเตาถ่านด้วยแต่เตาถ่านเนี่ยก็ต้องข้อควรระวังก็คือเราต้องใช่ดูอุณหภูมิของไฟนะคะให้เป็นไฟกลางไปถึงไปค่อนข้างอ่อนเลยใช่ค่ะวิธีการควบคุมไฟถ้าเกิดมันแรงมากของเตาถ่านก็คือเราต้องเตรียมขี้เถ้าไว้กรบนะคะไม่งั้นมันจะทำให้ตัวด้านนอกไหม้แล้วแป้งข้างในไม่สุกเพราะว่าเรามีการผสมแป้งด้วยนะคะเราก็ค่อยๆกลิวไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราอยู่กับแม่เอ้นะคะแม่เอ้ที่ทุกท่านแม่ชีนันทวรรณนะคะที่ท่านอาจารย์คุณแม่นะคะเมื่อวานที่ท่านอาจารย์คุณแม่สลับถือกล้องให้นะคะท่านนั้นล่ะค่ะยังไงถ้าเกิดท่านใดนะคะอยากเป็นกำลังใจให้แม่เอหรือแม่ชีนันทวรรณนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel นะคะเสิร์ชคำว่าเสถียรธรรมสถานนะคะอย่าลืมกดสับตะไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะดูแล้วนะคะถ้าเกิดอยากทำบุญร่วมกันก็คือแชร์สามารถแชร์เป็นธรรมทานได้นะคะก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆชมได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมทานที่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะโอเคอันนี้พอจะเริ่มได้แล้วเริ่มโอเคเราจะไม่ให้แห้งมากนะคะเพราะเรายังได้ความนุ่มความหวานแล้วก็เวลากัดไปเนี่ยเราอยากให้มี texture ของความกรอบของมะพร้าวแล้วก็มีความ juice ของตัวความหวานของตัวมะพร้าวด้วยนะคะโอเคจัดเสิร์ฟได้เลยต้องประคองนิดนึงนะคะว่าเราใส่แป้งน้อยใช่ค่ะอาจ
ารย์คุณแม่ต้องชอบแน่กลิ่นดีมากค่ะใช่ค่ะเพราะว่าท่านอาจารย์คุณแม่ไม่ทานหวานนะคะแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ท่านอาจารย์คุณแม่กำลังประชุมกับ SCG นะคะเรื่องการวางแผนงานของหุบเขาโพธิสัตว์ในเฟสต่อไปนะคะยังไงก็เราจะนำไปเสิร์ฟทั้งท่านอาจารย์คุณแม่แล้วก็สังฆะด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเพิ่มๆนะคะก็สำหรับ2เมนูนี้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีวัตถุดิบอยู่แล้วหรืออยากจะดัดแปลงทำนะคะการทำแหนมเห็ดนะคะถ้าเกิดท่านใดไม่ได้ชมสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจเสถียรธรรมสถานหรือว่า YouTube เสิร์ชคำว่าเสถียรธรรมสถานก็สามารถไปชมย้อนหลังได้เช่นกันนะคะเพื่อจะได้เอามาทำดัดแปลงเป็นยำเมนูแหนมเห็ดก็สามารถทำได้แล้วก็ข้าวผัดแหนมก็สามารถทำได้นะคะยิ่งเมนูนี้นะคะสำหรับเด็กท่านไหนที่ไม่ทานผักนะคะลองทำเมนูนี้ให้ทานดูนะคะจะอาจจะทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดท่านใดที่ทำตามแล้วชอบใจหรือต้องการติชมใดๆต้องการแนะนำแม่ชี3ท่านเพิ่มเติมยังไงนะคะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้ไลฟ์นี้เลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กด Subscribe ในYouTube Channel ด้วยนะคะแชร์ไปแล้วใส่ Hashtag อาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเราจะเข้าไปดูทุก Hashtag นั้นเลยค่ะส่วนนั้นก็จะเป็นกำลังใจให้พวกเรา3คนแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะค่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะต้องการแนะนำติชมอะไรเรายินดีน้อมรับเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อคิดที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเอาไปตึกตรองเพื่อการใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะก็อยากจะขยายความของท่านอาจารย์คุณแม่นะคะที่เมื่อเช้าท่านบอกว่าอยู่อย่างไรไม่ให้ทุกข์นะคะในความเห็นของแม่ชีต่ายนะคะก็อยากขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าให้เรานะคะเป็นผู้เห็นทุกข์ไม่ใช่ผู้แสดงนะคะเมื่อรู้เมื่อเห็นเราสามารถดับได้นะคะเราเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้แสดงนะคะเมื่อทุกข์แล้วทำอย่างไรทุกข์แล้วถ้าปัญหานั้นยังไม่สามารถแก้ไขได้เราวางไว้ก่อนเรื่องการวางมันอาจจะยากนะคะแต่ถ้าเกิดเราฝึกบ่อยความสุขนั้นมันก็จะมีที่ตัวเราเพราะว่าความสุขไม่สามารถหาได้จากสิ่งรอบข้างนอกจากตัวเราเองเพียงแค่เราไม่มีทุกข์เราก็จะมีความสุขได้แล้วนะคะงั้นก็เดี๋ยวไปฟังในมุมมองของแม่ชีแคทต่อเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะก็ขอหยิบยกคำสอนของท่านพุทธทาสนะคะที่ท่านสอนว่ามองแต่แง่ดีเถิดชีวิตคนเรานะคะมีสิ่งมากมายที่จะเข้ามากระทบเราทั้งทุกข์และสุขไม่ว่าจะอยู่นานแค่ไหนนะคะมันก็เป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งเท่านั้นขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยมันไปได้เร็วแค่ไหนการที่เราหยิบยกแต่เรื่องดีๆมองแต่เรื่องดีๆมันจะทำให้เราได้รับโอกาสในภายใต้วิกฤตเหล่านั้นได้นะคะทุกครั้งที่เราเจอกับภาวะที่มีปัญหาถ้าเรามองแต่สิ่งที่มันเป็นแง่ร้ายเราก็จะใช้ชีวิตด้วยความที่เรามองเอาความร้ายนั้นน่ะมาใช้ชีวิตของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะคะมองแต่แง่ดีเถิดใครจะเป็นอย่างไรเรามองเขาแต่แง่ดีมองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ดีเถิดนะเจ้าคะค่ะขอขมวดความคิดเห็นของแม่ชีแคทก็คือว่าเราเมื่อเวลาเรารู้ทุกข์หรือสุขแล้วแค่เพียงรับรู้เฉยๆอยากให้ทุกคนนะคะสุขอย่าสุดทุกข์อย่านานโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังน้องเล็กคนสุดท้องของเรานะคะแม่ชีออนนะคะไปชมพัฒนาการของเขากันเลยค่ะก็ถ้าเปรียบเทียบความทุกข์กับสุขใช่ไหมเจ้าคะเอาคำสอนของคุณยายเจ้าค่ะเพราะคุณยายบอกว่าอย่าเป็นเป้าของธนูอือฮึยังไงเอ่ยก็คุณยายบอกว่าถ้ารู้ว่าธนูจะยิงมาไม่ใช่แบบก็แหกอกรับไปเลยว่ามาสิฉันนี่แหละอย่างนั้นเราก็จะยึดมั่นในตัวตนอย่าทำตัวตนให้ใหญ่เพราะถ้าเปรียบเทียบความทุกข์ที่สุดถ้าส่วนตัวของแม่ชีออนเจ้าคะก็ต้องเป็นตอนที่คุณพ่อคุณแม่เสียก็คือการสูญเสียใช่ไหมคะก็ทุกข์ที่สุดแต่ทุกข์นั้นถ้าแม่ชีออนไม่มีสติเพียงพอแล้วก็คิดว่าตัวเองแบบสูญเสียแล้วอ่ะอยากจะอยู่กับความทุกข์นั้นอ่ะแม่ชีออนก็จะแล้วก็จมอยู่กับมันใช่แล้วเจ้าค่ะ
แต่ถ้าเราเห็นความทุกข์ว่าท่านไม่อยู่แล้วทำยังไงล่ะให้ท่านเรามองแต่แง่ดีให้ท่านเห็นมองกลับมาแล้วให้เรามีความสุขแล้วอยู่แบบไม่ต้องห่วงเราค่ะแม่ชีออนก็เลยเลือกที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่กับคุณยายจ๋าแล้วค่ะค่ะค่ะก็อย่างที่แม่ชีออนบอกไปนะคะก็นึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์คุณแม่ที่บุพการีของเรานะคะถึงจะเสียชีวิตไปแล้วก็หมายถึงท่านเสียสละชีวิตเพื่อให้เราเข้าถึงธรรมเพื่อมอบชีวิตให้เราได้ทำประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ละกันนะคะอย่าลืมนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์คุณแม่ก็เคยแนะนำตลอดเวลาก็คืออย่าทำตนให้ทุกข์นะคะอยากให้มีความสุขสุขเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าคะพบกันใหม่นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.กับช่วงรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ